สวเดินหน้ามาตรการ SME ปังตั้งได้คืน1พันธมิตร90หน่วยงานเร่งพัฒนา SME ในรูปแบบของ Service on Demand สสวผนึกหน่วยงานพันธมิตร90หน่วยงานเดินหน้ามาตรการ SME ปังตั้งได้คืนตอบโจทย์ความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการ SME ในทุกด้านพร้อมอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนารายละไม่เกิน 200,000 บาทตั้งเป้ายกระดับ SME กว่า 6,000 รายภายใต้วงเงิน400ล้านบาทได้จริงตอนนี้เวิร์กมากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเวิร์กต่อไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตรงนี้เป็นการเชื่อว่าอุดช่องว่างหรือปัญหาของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่ยังขาดในเรื่องของการเข้าถึงมาตรฐานของรัฐต่างๆนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามาตรฐานของรัฐที่มีอยู่ปัจจุบันน่ะทำอยู่แล้วแต่ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในภูมิภาคหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนการให้บริการอยู่ยังไงนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการต่างๆของหน่วยให้บริการต่างๆเราเรียกว่า service provider นะครับก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรก่อนหน้านั้นก่อนเกิดโควิดก็คงไม่เป็นไรนะครับก็ธุรกิจก็เดินไปได้พอเกิดโควิดนะครับผู้ประกอบการทุกท่านประสบปัญหาหมดอยู่แล้วไม่มีรายได้เป็นเวลา2ปีแต่จะทำยังไงตอนนี้ธุรกิจกำลังเริ่มกลับเข้ามาแล้ว new normal กำลังจะเกิดผู้ประกอบการต้องฟื้นตัวต้องพลิกฟื้นตัวเองค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตดูไม่เยอะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับจะทำยังไงซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะเป็นการบอกได้ว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจมากเพราะว่า SME ปังตังได้คืนเนี่ยเราจะช่วยผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยหรือเรียกว่าไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีนะครับหรือประมาณ 120,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับเราช่วยถึง 80% นะครับไม่น้อยเลย 80% ของค่าใช้จ่ายตรงนี้เราเป็นเงินอุดหนุนให้ไปเลยนะครับสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นกรอบวงเงินที่เขาจะได้ก็คือ 65,000 กว่าบาทนะครับซึ่งไม่น้อยเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้ในเรื่องของการทำมาตรฐานในเรื่องของการตรวจคุณสมบัติของอาหาร nutrition fact ต่างๆสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอาหารแล้วก็นี้ในกลุ่มอื่นๆก็ได้หมดครับแล้วแต่ว่าท่านจะไปขอบริการด้านอะไรยกตัวอย่างเช่นบริการทางด้านขนส่งนึกไปถึงว่าจะมีผู้ประกอบการทำทางด้านนี้เยอะนะครับแล้วก็ขอมาใช้บริการผ่านกรมการขนส่งทางบกเช่นบริการทางด้านห้องเย็นที่เป็นรถห้องเย็นเรียกว่า cold storage ซึ่งตรงนี้แหละครับผู้ประกอบการที่ทำทางด้านห้องเย็นจะต้องใช้บริการรถห้องเย็นที่มีมาตรฐานหรือว่า Qmark ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการก็จะได้ประโยชน์อย่างมากเลยตรงนี้ได้ผ่านกลไกการขนส่งทางบกไม่น้อยเลยครับเรื่องความพร้อมเราพร้อมอยู่แล้วครับพร้อมยังไงก็หนึ่งผู้ให้บริการ SME ตอนนี้เราให้ไปขึ้นทะเบียนกับเราผ่านหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วประเทศตอนนี้มาขึ้นทะเบียนกับเราแล้วทั้งหมดประมาณ120รายนะครับ120 service provider เช่นใครบ้าง1สถาบันอาหารสถาบันสิ่งทอสถาบันเหล็กสถาบันไฟฟ้าเซ็นทรัลแลบนะครับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับแห่งประเทศไทยที่อยู่ภายใต้สถาบันการศึกษามหาลัยต่างๆทั่วประเทศต่างๆเหล่านี้มีอยู่แล้วพร้อมให้บริการนะครับรวมเมื่อกี้หน่วยงานรัฐด้วยก็คือกรมการขนส่งทางบกแล้วก็จะมีหน่วยงานรัฐอื่นๆที่เข้ามาขึ้นทะเบียนกับเราอีกซึ่งตัวนี้บ่งบอกถึงความพร้อมแล้วล่ะครับอยากให้ผู้ประกอบการมาใช้บริการได้เลยครับแน่นอนครับสิ่งแรกที่ขยายก็คือกรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดของปี65เนี่ยเราหมดแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายในเดือนกันยาแต่สสว.ท่านผอ.สสว.ได้ขอคณะกรรมการบริหารขอขยายระยะเวลานะครับไปถึงสิ้นปีหน้าคือปีงบประมาณ2566ขยายทั้งระยะเวลาและกรอบวงเงินด้วยอันนั้นคืองบประมาณที่ยังคงเหลือในปี2565ส่วนปี2566ก็มีงบประมาณที่ขอไปแล้วใช้ได้อีกครับครับก็ต้องเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ MSME นะครับ M ก็คือ Micro Enterprise และผู้ประกอบการ SME มาใช้บริการ SME ปังตังได้คืนนะครับตอนนี้สสว.รอให้บริการแล้วผู้ให้บริการทางธุรกิจที่เป็นหน่วยงานรัฐอยู่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการท่านหมดแล้วนะครับโอกาสดีๆอย่างนี้มีไม่มากนะครับงบประมาณมีพร้อมมาจะครับมาใช้บริการรอแล้วครับ BDS SME ปังตังได้คืนครับเดี๋ยวมี